พายพาคุณผู้ชมนะคะออกมาข้างนอกค่ะต้องแนะนำก่อนว่าไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่ามีเพื่อนสาวคนใหม่มาด้วยต้องกราบสวัสดีเลยนะคะชื่อว่าน้องอะไรคะชื่อน้องพวงพวงที่แปลว่าโหวตอันนี้พายที่แปลว่าสาวพายหรือเปล่าเดี๋ยวนี่นะคะวันนี้เรามาที่มหาอาร์ตมหาเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนทำหนังงานคราฟเคยเห็นหรือเปล่าพวกกระเป๋ารองเท้างานคราฟนี่ผู้หญิงก็จะทำไม่ได้เนาะเพราะผู้หญิงเขาก็จะขาดทางงานขาดก็จะเป็นงานขาดโอเคครับปิดรายการเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราก็ขำตัวโยนเลยนะคะเฮ้ยเราต้องแนะนำตัวแขกรับเชิญก่อนพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์เจ้าของโรงเรียนมหานะคะสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีครับวันนี้ต้องลำบากพี่แบงค์แล้วล่ะค่ะสองสาวดาวยั่วมาป่วนโรงเรียนการสอนการทำกระเป๋าหนังเนาะซึ่งจริงๆแล้วพี่แบงค์ไม่ได้ทำแค่กระเป๋าหนังด้วยแต่เป็นยังไงคะเล่าหน่อยดีกว่าใช้คำนี้คืองานที่เป็นงานปานิศิลป์งานฝีมือนะครับแล้วก็แต่เน้นหนักที่งานกระเป๋าหนังนะแล้วก็เก็บขัดรองเท้าเคสกล้องใช้โทรศัพท์อะไรก็ได้การถ่ายใช้โทรศัพท์ก็ได้แล้วก็มหาอาร์ตแอนด์คราฟต์เนี่ยมันเริ่มต้นจากว่าจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันย่านขายหนังงานประดิษฐ์อ่ะย่านงานประดิษฐ์อุปกรณ์รองเท้าอุปกรณ์กระเป๋ามีหมดเลยแต่มันไม่มีอะไรที่มาคอนเน็กคนรุ่นใหม่คนที่แปลกหน้าไม่รู้จักแถวนี้ซึ่งมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราทำโรงเรียนดีกว่าทีนี้นักเรียนที่แปลงก็คือต้องเยอะเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามี 4,000 คนเนี่ยเปิดมา8ปีซึ่งคิดดูคนที่เรียนจบเราไปอ่ะเขาก็ต้องย้อนกลับมาแถวนี้เราก็เลยเปิดคาเฟ่ด้วยให้คนที่เขามาซื้อของมีที่นั่งพักนักเรียนมีที่นั่งประชุมนั่งคุยแล้วก็กินเครื่องดื่มอาหารเบเกอรี่ที่ทำสดใหม่ทุกวันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุขเนาะผมว่ามีความสุขที่ได้เห็นอย่างนั้นก็เลยยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วก็ยังเป็นที่ที่ชอบแล้วก็มีปณิธานแน่ว่าทุกวันเสาร์จะพาเดินย่านเนี้ยพาเดินย่านโรงเรียนใหญ่ย่านเจริญรัตน์ก็คือจะให้คนเนี้ยเข้าถึงงานหนังจริงๆนะก็ประมาณนี้ที่ผมคิดไว้ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปเดินนะลุกเลยไหมล่ะไปกันเลยค่ะตรงนี้เหรอใช่อันเนี้ยร้านแรกเลยที่แนะนำทำไมแนะนำมาพี่จริงพี่แนะนำนักเรียนเกือบทุกคนเลยมาร้านนี้เพราะร้านนี้มันจะมีหนังเขาเรียกว่าหนัง A10 เพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นหนังที่โรงงานอ่ะเสนอเอามาเสนอพวกโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบโรงงานห้องหนังเนาะเสนอโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานกระเป๋าเขาก็จะมีแบบพวกแบบอย่างเงี้ยมาเยอะอันนี้จะเหมาะการฝึกนะคะแล้วก็ทำแบบตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายทั่วไปแถวนี้ก็จะเป็นหนังวัวหนังวัวแต่ถ้าอยากได้แบบหนังแบบพวกหนังวัวกระทิงอะไรเงี้ยมันจะมีไหมมีแล้วมันลองสับดูสิคะว่ามันเหมือนกันไหมพี่แม่อย่าไปฟังมันค่ะถึงหนูจะผิวหยาบกร้านแต่หนูก็ไม่พร้อมจะมาทำกระเป๋าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อดีกว่าจริงๆมันมีอีกเต็มถนนเลยใช่ไหมแม่เลยใช่ครับทั้งย่านเลยเนี่ยคือย่านเห็นไหมป้ายเนี่ยมีนกเกาะด้วยพวกสวยเลยเจริญรัตน์เจริญรัตน์เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อร้านอื่นๆดีไหมได้ครับขอบคุณนะคะคุณป้านะคะมาต่อกันที่ร้านที่2ร้านต่อไทยเจริญจริงๆร้านนี้ผมจะแนะนำเหมือนกันเพราะว่าร้านนี้มันจะมีอย่างหนึ่งที่จะเป็นข้อที่ได้เปรียบกว่าร้านอื่นก็คือเขาจะมีเศษหนังแบบนี้หนังจะสดใหม่แล้วก็คุณภาพดีนะครับเนี่ยกับกระดาษดีสี่ที่เอาดีๆเป็นม้วนๆแบบเนี้ยแกดูได้ไหมคะอันนี้ได้เนาะได้เลยก็มันดีอย่างนึงคือว่าสมมติเราชอบใช่ป่ะที่ร้านก็จะมีถุงใหญ่ด้วยดันดูนะกระเทยที่ดีคือกระเทยที่ฉลาดระดับสำหรับโง่เลยดีกว่าจริงๆกับแมนด้าจุดเนี้ยต้องแค่ทำให้ดูค่ะเพราะตัวอย่างสำคัญกว่าคำสอนดูสิว่าเราคลุมตัวได้ไหมคะคุณพี่ได้ไม่ได้หรอคะกลัวว่าจะต้องจ่ายเงินค่าปรับนะคะก็ต้องถามก่อนดีนะคะที่เป็นกระเทยนี่เป็นกระเทยคิดก่อนพูดให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ต้องบอกก่อนนะว่าของแท้มันแท้อยู่แล้วแม่ตรงเนี้ยแม่ขนนี้เขาคงสร้างมาแหละแม่
7,000 3,000 1,800เท่าไหร่นะคะ800เอาดีๆแล้วฉันไปคิดอะไรถึง 7,000 น่ะพี่ถ้าหนูขอแค่ส่วนห่างนี้ได้ไหมหนูอยากมาติดอ่ะหนูอยากมาติดข้างหลังอย่างเงี้ยพี่แบ่งขายหรือเปล่าอย่าไร้สาระไปต่อโอเคคุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะคุณพี่ค่ะต่อไปพาไปดูร้านอุปกรณ์ด้านนี้นะครับพี่แบงค์แนะนำหน่อยร้านนี้ดูแล้วของเยอะมากแล้วหนูไม่รู้จักเลยค่ะชื่อร้านนี้บุญกิจหาได้ทุกอย่างเอาตั้งแต่สมัยตอนที่ยังไม่เปิดโรงเรียนเลยพี่ก็มาซื้อของที่เนี่ยเพราะว่าของก็ได้คุณภาพงานเก่าช่างโบราณทำที่หาได้หมดอ่ะที่เอาไปทำงานกระเป๋าก็พวกมีดอะไรอย่างเงี้ยครับมีดตัวเจาะรูตัวตอกเข็มขัดตัวตอกแป๊กกระดุมมีที่นี่หมดเลยถ้าเกิดว่าอยากได้อุปกรณ์ในการทำเครื่องหนังทุกอย่างมีครบเลยเนาะพี่แบงค์ให้มาที่วิบูลย์กิจเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะใช่ครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันเจอครับร้านลับที่ลับจริงๆเพราะว่าคุณพี่เขากำลังลับอยู่เลยค่ะคือจะเห็นความชำนาญของคนแล้วก็แบบกรรไกรถ้าซื้ออ่ะก็อยากให้ซื้อที่นี่เพราะว่าพี่เขาก็จะลับให้คมขึ้นไปอีกเป็นบริการหลังการขายใช่ใช่อ๋อจริงๆงานหนังอ่ะกรรไกรไม่ค่อยพื้นหรอกเพราะหนังมันก็รับกรรไกรในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเริ่มต้นเราได้ของดีมันก็ดีไงก็ใช้ได้นานๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่เคยมาแล้วเป็นสายช่างสายงานหนังอย่าลืมร้านสีบุญสีบุญการช่างในเมื่อเราได้ลงมาดูสนามแล้วเก็บข้อมูลแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าจะไปทำแบบเฉยๆเดี๋ยวมันก็อาจจะไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวรอดูว่ากันว่าเรามีมิชชั่นอะไรในวันนี้นะคะสำหรับการทำเครื่องหนังของพวกเราสองคนเดี๋ยวกลับมาที่โรงเรียนกันเลยไหมคะได้ไปที่โรงเรียนเห็นอุปกรณ์กันครบทุกอย่างแล้วตอนนี้ไฟในตัวนี่ลุกโชนชดช่วงชัชวาลสว่างคาตามากค่ะพี่แบงค์ใช่ค่ะสู้แดดข้างนอกมาเลยครับตอนนี้พี่แบงค์เราต้องพร้อมที่จะทำแล้วเนาะแต่ว่ามีโจทย์ไหมคะทีมงานขอโยงโจทย์ไปว่าทำยังไงได้แผนการจะต้องใส่เนี่ยใส่รวยใส่รวยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคะใช่ใครเป็นคนตัดสินคะก็ทีมงานคือผีเจ้าของร้านค่ะทำไมกรรมการเยอะจังเลยอะคะเยอะมากเริ่มกดดันแล้วถ้าเรายังไงดีพี่แบงค์ต้องเริ่มจากยังไงนี่เริ่มจากแค่ยิ่งแสงยิ่งรวยต้องเป็นกระเป๋าแดงเพราะว่าสีแดงเป็นสีมงคลก็เดี๋ยวมาทำกันเลยเนาะอันนี้ทำให้ดูแล้วครั้งหนึ่งได้ค่ะไม่ยากแต่ว่าไม่รู้ว่ายากค่ะน้องชวงเขาจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าสลับบังพายทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนแต่ส่วนหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมมันละอย่ามั่นอย่ามั่นได้อะได้อยากกินเป็นยังไงคะเห็นไหมคะเป็นยังไงคะเห็นกันอยู่จะคาตาว่าใครมันแน่กว่าอ่ะพายจะเป็นคนพรีเซนต์ก่อนนะคะว่ากระเป๋าใส่เหรียญอันนี้มันจะดีมันจะมงคลมันจะรวยยังไงกระเป๋านี้มีชื่อว่ากระเป๋ารวยคุยเพราะว่าเราทำงานด้านการสื่อสารด้านการพูดการเจรจานั้นการคุยเจ๋งว่ะการคุยเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเหมือนหัวใจของทุกอย่างคิดดีไม่ได้เลยก็คิดให้มันดีๆสิเพราะฉะนั้นกระเป๋านี้ถึงชื่อว่ากระเป๋ารวยคุยค่ะเมื่อเราคุยกับคนอื่นแล้วเราก็นำเงินเข้าสู่กระเป๋ามันก็จะเป็นการทำให้เรานั้นรวยเพราะฉะนั้นมันคือคุยยิ่งรวยรวยคุยรวยคุยขอสู้ละกันจะสู้ไหวหรอกลัวสู้หรือขอลุย
จริงๆก็อยากจะขอยอมแพ้นะคะที่แพ้ของกวงเนี่ยต้องตั้งว่ากระเป๋ารูเยอะเพราะว่ารูมันเยอะใช่ไหมคะเปิดมาก็มีเงินแล้วจะแอบไปยัดเงินตอนไหนอ่ะยี่มันหลายคือเราจะบอกว่าแค่ชื่อมันก็ไม่ได้ไงครับพี่มันเห็นภาพมันเห็นวัตถุได้แล้วพี่รู้ยังว่าใครรวยกว่าอ่ะพี่บอกมาเลยใครดูใครรวยกว่าโอ้โหอ่ะพี่ให้2คนเลยทั้งคู่แหละอ่ะรับก็ได้เพราะเราก็สวยเหมือนกันโอเคอ่ะให้พี่แบงค์ฝากนิดนึงดีกว่าก็ถ้าจะฝากก็อยากจะบอกว่าถ้ามาแถวเจริญรัตน์มาย่านกรุงธนบุรี1นะครับไม่รู้เริ่มต้นยังไงก็มาหาผมผมอยู่ที่นี่ทุกวันอยากรู้อะไรอยากถามอะไรยังไม่ต้องเรียนก็ได้อยากแค่เริ่มต้นมาเถอะอยากให้ความรู้จริงๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าของพวกนี้ไม่เรียนไม่รู้นะครับว่ามันมีประโยชน์จริงอย่างนักเรียนผมเนี่ยช่วงโควิดได้ประโยชน์มากเลยนะบางคนต้องออกจากงานไม่มีความรู้ติดตัวทำงานหนักเป็นทำขายออนไลน์ก็สร้างอาชีพได้ซึ่งแบบมันไม่มีใครรู้วันหน้าหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่แน่ๆวิชาชีพมันติดตัวนะครับอะไรก็แทนไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์หุ่นยนต์ทำไม่ได้นะครับคนทำได้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่คนบางคนมองข้ามไปนะครับแต่ถ้าเกิดได้ลองทำได้ลองมาอยู่ในสังคมนี้จะรู้ว่ามันมีความสุขมากใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะคะ Facebook ครับแฟนเพจมหาอาร์ตนะคะใช่ครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะพี่แบงค์ได้ครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากสำหรับความรู้มากทุกความดีไม่เคยมีเทปไหนมันนี้เลยรู้สึกดีใจที่ได้ยินอย่างนี้ค่ะแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของคมชัดลึกไว้นะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพายกวงแล้วก็พี่แบงค์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ